สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับวันที่6มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับก็ยังเข้าปีใหม่แล้วนะครับผมปีใหม่ของทศวรรษใหม่2 0 2 1นนะครับตามปฏิทินคิดศักราชนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เริ่มต้นทศวรรษใหม่นะครับเป็นปีเลิกงามยามดีนะครับก็อยากจะมาอัปเดตนะครับผมแล้วก็สรุปการทำงานนะครับของบริษัทเดอะซันฟาร์มนะครับ ให้กับทุกๆท่านนะครับที่เป็นลูกค้านะครับผู้แทนจําหน่ายนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้านะครับเพื่อให้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นหนึ่งในแนวทางนะครับผมที่เอาไว้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับหรือเปิดฟังนะครับได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารทางออนไลน์นี่ค่อนข้างจําเป็นนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของโรคระบาดโควิดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ทางบริษัทนะครับพยายามจะ แนะนำประชาสัมพันธ์นะครับหรืออัดคลิปวิดีโอนะครับให้ท่านศึกษาทําตามปฏิบัตินะครับได้อย่างเขาเรียกว่าง่ายที่สุดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสรุปเรื่องของการทํางานระยะดอกนะครับแล้วก็หลังทุเรียนติดดอกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะทํายังไงต่อไปนะครับผมขอเกริ่นนานิดนึงครับในช่วงระยะดอกที่ผ่านมานะครับบริษัทนะครับได้เข้ามา พบลูกค้านะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับผมเพื่อเปิดตาดอกนะครับเพื่อทําดอกผลผลิตหลักๆนะครับในเขตภาคตอนออกก็คือทุเรียนนะครับคลิปนี้จะพูดถึงทุเรียนเป็นหลักก่อนนะครับผมทุเรียนนะครับการทําดอกเนี่ยหลายท่านนะครับยังคงมีแนวคิดและแนวทางนะครับและความเชื่อนะครับที่ว่านะครับก่อนทําดอกทุเรียนนะครับจาเป็นจะต้องใช้สารแพคโคบิลตาโซนะครับผม ไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่นะครับพ่นก่อนนะครับเพื่อทำให้นะครับตาต้นทุเรียนเนี่ยสะสมและยับยั้งการแตกใบอ่อนนะครับเพื่อเข้าสู่ระยะสะสมเพื่อเปิดตาดอกในอนาคตต่อไปนะครับผลลัพธ์จากการใช้พคโคบิดาโซเนี่ยนะครับปีนี้นี่เห็นชัดเจนครับผมว่ามันมีอยู่2แบบนะครับแนวทาง2แบบหลังจากที่ผมได้พบลูกค้านะครับทั้งที่ท่านที่ใช้นะครับหรือท่านที่ไม่ได้ใช้นะครับ ท่านที่ใช้เนี่ยครับจะพบว่าถ้ากระตุ้นให้ออกดอกได้นะครับดอกค่อนข้างมีรุ่นรุ่นค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับ1-2รุ่นโดยส่วนใหญ่นะครับผมจะมีท่านที่ใช้แพคโคแล้วก็มาใช้สินค้าบริษัทนะครับในการเปิดตาดอกส่วนใหญ่รุ่นที่พบนะครับจะค่อนข้างเสมอนะครับ1-2ไม่เกิน3รุ่นนะครับผมทำให้เกิดการบริหารจัดการง่ายนะครับกับ2นะครับบางท่านที่ผมพบนะครับแล้วก็ลงพื้นที่นะครับ ท่านที่ใช้แพคโคบิโดโซนะครับไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามแต่นะครับแล้วใช้ยังคงนะครับใช้ตัวกระตุ้นเปิดตาดอกชนิดเคมีไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับจะพบว่าบางครั้งออกไม่สม่ำเสมอนะครับบางครั้งก็ออกแล้วมีปัญหาปฏิกิริยาแปลกๆออกมานะครับต้นไม้โดนกระทบทำไปทำให้จําเป็นต้องพ่นแพคโคบิโดโซซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับผมประเด็นเป็นอย่างนี้ครับว่า การพ่นแพคโคเบิรโซเนี่ยเราข้ามไปเลยนะครับว่ามันถูกหรือผิดนะครับเพราะว่าเราจะไม่พูดคําว่าถูกหรือผิดนะครับจริงๆทําได้กระทําได้นะครับเพื่อทําให้ดอกมันออกสม่ําเสมอหรือดอกออกน้อยรุ่นทําให้การบริหารจัดการทุเรียนอย่างง่ายขึ้นนะครับผมแต่ในข้อเสียของแพคโคเนี่ยเราจะพูดถึงข้อเสียในกลไกของสารนะครับถ้าเราใช้แพคโคเบิรโซเยอะทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าจะทําให้ทุเรียนนะครับผมเ,เขาเรียกว่าโซมดือ้อ นะครับโซมก่อนนะเอาเอาเรื่องของโซมก่อนโซมหมายถึงใบเนี่ยจะโดนยับยั้งนะครับตาใบนะครับตาดอกที่ออกมาที่ปลายนะครับจะโดนยับยั้งด้วยแพคโคเบิโซ so, เพราะว่าแพคโคเบิโซ so เนี่ยเขาเป็นสารในกลุ่มจิเบอร์เรลินนะครับซึ่งมีอนุภาคในการยืดขยายนะครับผมมีอนุภาคในการยืดขยายเนื้อเยื่อต่างๆของเซลล์พืชนะครับถ้าใช้ปริมาณเข้มข้นแบบแพคโคเนี่ย ฮอร์โมนกลุ่มตระกูลเนี่ยครับก็จะทำ,ท,ำทำหน้าที่ตรงกันข้ามคือแทนที่จะยืดเนี่ยเขาจะหดเลยพูดง่ายๆคือเขาจะยับยั้งไม่ให้มันยืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แพคโคในปริมาณมากเกินไปนะครับหรือใน,ในปริมาณที่เขาเรียกว่าเยอะเกินไปนะครับไปจนถึงนะครับไปจนถึงถี่เกินไปหรือใช้แพคโครครั้งแรกไม,ไม่เห็นผลครั้ง2แล้วก็ยังไม่เห็นนะครับครั้ง3มมาใช้เนี่ยปีหน้าบอกได้เลยครับว่าต้นโสมทุกท่านก็ทราบนะครับ เพราะฉะนั้นครับทางบริษัทก็เลยมีแนวทางนะครับว่าในการนะโอเคไม่ว่าท่านจะเปิดตาดอกโดยใช้แพคโครหรือไม่ใช้เนี่ยบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการทุเรียนให้ออกดอกได้นะครับผมปีนี้ผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมค่อนข้างประทับใจมากปีนี้นะครับลูกค้าทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าที่ทําทุเรียนนะครับกับบริษัทเดอะซันฟาร์มนะครับออกดอกได้ดีนะครับออกดอกได้ดีแม้กระทั่งท่านนะครับ ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้แพคโคบิลโ,โซก็ออกดอกนะครับการออกดอกไม่ได้ใช้แพคโคทําได้จริงไหมทําได้จริงเพราะว่าทาให้เห็นแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าจะชา้าจ,จะเร็วขึ้นกับสภาพต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราพบทั้งคนที่มีสภาพต้นซุโซมาก่อนแล้วมาถีบตัวเร่งในการสะสมอาหารนะครับแล้วเปิดตาดอกนะครับกับท่านที่มาเจอเราเอาช่วงสะสมอาหารแล้วพอดีนะครับทำให้ระยะเวลาในการทํางานเนี่ยมันจะนานลงไปหน่อยนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า ปีนี้เนี่ยบางท่านโซมสวนโซมมาเราฟื้นแล้วเราทํารุ่นปีนี้ทันด้วยนะครับเพราะงั้นนี่เป็นประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะจิ้มให้ท่านเห็นนะครับว่าแง่มุมและข้อดีของการผลิตแบบออร์แกนิกเนี่ยมันมีนกลไกทางชีววิทยานะครับทางฟิสิกส์แล้วก็ทางหลายๆหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ต้นไม้เนี่ยกระตุ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูอย่างนี้ครับ บริษัทเดซันฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้ทำงานบริษัทอื่นนะครับบริษัทเดซันฟาร์มเนี่ยเราจะลงพื้นที่นะครับเข้าไปพบลูกค้านะครับไม่ว่าท่านจะซื้อของเยอะซื้อของน้อยท่านไม่ต้องกังวลนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับจำนวนมากนะครับเพื่อเข้าไปพบท่านนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับไปเซอร์วย์ไปสำรวจไปเป็นที่ปรึกษานะครับไปเก็บข้อมูลนะครับเพื่อเอามารายงานผลนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อครบปีเนี่ยผมจะมีใบประเมินผลบริษัทนะครับแล้วก็ยางให้นะครับว่าให้ท่านติ๊กคะแนนเลยครับ แล้วเราควรจะทําอะไรปรับปรุงยังไงต้นทุนท่านเท่าไหร่กาไรท่านเท่าไหร่ปริมาณผลผลิตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตรงนั้นช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนะครับเรื่องประเมินผลนะครับทีนี้ครับเราเนี่ยลงพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ในท่านซื้อยามานะครับท่านอาจจะซื้อมาจากร้านค้านะครับแล้วท่านก็ไปใช้นะครับไม่มีใครตามไปดูท่านนะว่ามันดีมันไม่ดียังไงนะครับแต่ว่าถ้าซื้อยากับบริษัทเดอะซันฟาร์มนะครับเราลงพื้นที่ให้นะครับเราไปพบท่านอย่างสม่ําเสมอนะครับ ลูกค้าบริษัทเดซันฟาร์มค่อยๆเยอะขึ้นมากๆนะครับปีนี้เพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวผมเชื่อว่าปี2564ทับ2565ปีการผลิตหน้านี้นะครับลูกค้าจะเพิ่มไปอีกหนึ่งเท่านะครับผมเพราะว่าผลงานแล้วก็การทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้หลายๆท่านที่เป็นลูกค้าหน้าใหม่เนี่ยประเมินผลได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ครับการลงพื้นที่นะครับเราลง ทุกจังหวัดที่เรามีลูกค้านะครับเอาเอาเอาเริ่มจากจังหวัดที่มีลูกค้าก่อนนะครับเราไปพบลูกค้าในทุกจังหวัดติดตามสม่สมําเสมออย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับอย่างมากอาจจะเดือนละ2ครั้งนะครับถ้าท่านมีปัญหาท่านแจ้งไปที่ male, ผู้แทนจําหน่ายนะครับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนได้เลยนะครับผมทีนี้ครับในเรื่องของยานะครับในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการทํางานนะครับ เรามีข้อมูลให้นะครับท่านสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะครับปลอดภัยนะครับต่อสุขภาพท่านด้วยนะครับเนื่องจากยาเป็นออรแกนิกนะครับผมแล้วก็ประจวบไปจนถึงข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับเจ้าหน้าที่เราท่านก็จะคอยติดตามประเมินผลให้ท่านท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าซื้อยามานะครับจากที่ไหนก็ตามแต่นะครับท่านอาจจะไม่ได้รับการดูแลนะครับแต่บริษัทเดซันฟาร์มเข้าติดตามผลติดตามประเมินผลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับ ไปจนถึงนะครับการให้เครดิตนะครับเอ่อเราจะทํางานอยู่2แบบนะครับบริษัทเดซันฟาร์มเนี่ยทำงานในช่วงต้นปีการผลิตเนี่ยเราขายเงินสดนะครับแล้วเรามีของแถมให้นะครับทำให้ยอดจําหน่ายสินค้านะครับหรือว่าราคาที่ท่านซื้อเนี่ยมันถูกลงนะครับในช่วงของหลังจากทําดอกเป็นต้นไปจนถึงทําลูกและเก็บเกี่ยวเป็นตอนปลายของการผลิตผลไม้เนี่ยเรามีการให้เครดิตท่านนะครับผมขออย่างเดียวครับท่านเป็นลูกค้าที่ดีนะครับผม นำสินค้าไปใช้นะครับแล้วก็พอเก็บเกี่ยวก็นำเงินมาคืนนะครับนำเงินค่าสินค้ามาคืนบริษัทเท่านั้นเองนะครับผมเราก็จะมีการเซ็นสัญญานะครับในการเบิกเบิกสินค้าไปไปใช้นะครับในรูปนี่ก็จะเป็นเอกสารสัญญาแล้วเราเขียนไว้แล้วก็ออกบินให้ท่านนะครับผมเวลาท่านจ่ายเงินมาเราก็จะมีบินรับเงินสดนะครับจากท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเงินสดหรือเงินโอเรามีบินรับนะครับแล้วเราก็ส่งให้ท่านนะครับเพราะงั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่า บริษัทมีเครดิตไหมบริษัทเดอะซันฟาร์มให้เครดิตลูกค้าได้ทุกคนนะครับผมขอแค่ท่านเป็นคนดีและมีวินัยทางการเงินนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเอาละครับมาดูกันครับว่าตั้งแต่ที่เราทําดอกมานะครับเนี่ยครับดอกของเดอะซันฟาร์มทั้งท่านที่ใช้แพคโคหรือไม่ใช้ก็ตามแต่ผมจะพูดโดยรวมนะครับออกค่อนข้างดีนะครับผมผมยังไม่ใช้คําว่าดีมากนะครับคําว่าดีมากสําหรับผมคือใช้หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ เราจะบอกแค่ว่าค่อนข้างดีกําลังดีนะครับซึ่งถ้าตีเป็นตัวเลขก็อยู่มาณเจ็ดเอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับสิ่งที่ท่านจะที่สิ่งที่ผมอยากให้ท่านเห็นนะฮะปกติการใช้สารแพย์โคนะครับมันจะทําให้ข้อหรือขั้วนะครับของผลไม้ทุกประเภทนะครับไม่ได้อิงแค่ทุเรียนนะครับเงาะนะครับลำไยมะม่วงนะครับลิ้นจี่นะครับนี่ครับบริเวณข้อหรือขั้วเขาเนี่ยนะครับมันจะสั้นครับ การใช้โพแทสเซียมคลอเรตในลำไยก็เช่นกันนะครับตรงบริเวณขั้วนะครับหรือข้อต่างๆของของผลไม้จะสั้นนะครับมันจะเป็นจะต้องแก้ทางหรือคลายพิษของสารที่ท่านใช้เพื่อควบคุมเขานะครับในการออกดอกเนี่ยให้มันน้อยลงคลายลงนะครับถ้ามันไม่คลายนะครับหรือท่านไม่ปลดล็อกมันเนี่ยมันจะยังสั่งสมอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณของข้อของปุ่มของตานะครับของกิ่งบริเวณชุดต่างๆนะครับสะสมยาวนานไหม ขึ้นอยู่ครับตรงนี้เราสังเกตได้ด้วยสายตาครับผมขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของสารและอัตราการใช้สารของท่านนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าอุดรสารโดยส่วนใหญ่ครับนี่ครับมันจะยาวเห็นไหมครับเราแก้ทางให้นะครับลูกค้าท่านจะมาพบเราแล้วท่านบอกชั้นใช้แพ็โคมาก่อนมันสั้นจังเลยแก้ให้ยาวได้ไหมทําให้ได้ครับทําไมต้องยาวครับเพราะหนึ่งนะครับถ้าสั้นเกินไปเนี่ย ข้อมันรับน้ําหนักผลทุเรียนไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันใหญ่มากมันหนักนะครับสามสี่ห้ากิโลกรัมนะครับเอาของสามสี่ห้ากิโลกรัมไปห้ออยู่บนกิ่งเล็กๆนะครับบอกเลยครับว่าถ้าข้อไม่ดีหรือข้อสั้นไปมันร่วงครับโอกาสร่วงง่ายนะครับเพราะงั้นต้องทําให้ข้อเนี่ยมันเข้ากับสรีระนะครับของต้นทุเรียนของลูกทุเรียนของท่านนะครับผมขอญาตไอนะฮะอ่าครับในรูปนะครับก็พี่ต๊อกกับน้องกายนะครับเจ้าที่บริษัทนะครับก็ลงติดตามผลลูกค้านะครับ อย่างสม่ำเสมอนะครับผมนี่ครับเราเป็นที่ปรึกษาให้นะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับเราติดตามงานให้นะครับอ่าเกษตรกรหรือชาวสวนท่านโดยส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีอายุมากแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสินค้าท่านไม่ต้องเอามาเองนะครับไม่ต้องมาเอาเองนะครับเราบริการส่งให้ท่านถึงสวนเลยนะครับผมท่านรอรับที่บ้านได้เลยนะครับนี่ครับเราตามผลตลอดนะครับอ่าเราจะเช็คไปที่เราเช็คอะไรบ้างครับสิ่งที่ผมบอกได้นะครับคือเช็คสภาพดินนะครับ ความชื้นในดินนะครับความชื้นบริเวณชั้นบรรยากาศร,รอบๆทรงพุ่มนะครับพะต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยให้ความชื้นสัมผัสต่อต้อนไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้ท่านรู้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในบรรยากาศนะครับโครงสร้างต้นโครงสร้างลำต้นโรคบริเวณต้นโรคบริเวณคาคบโรคบริเวณข้อโรคบริเวณกิ่งนะครับไปจนถึงบริเวณใบนะครับท่านมีปัญหาอะไรท่านแจ้งเรามาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับแล้วทําให้ท่าน ได้ดีนะครับเพราะว่าต้นไม้1ต้นสําหรับบริษัทกเกษตรแล้วนะครับเราถือว่าตีเป็นมูลค่าหมดนะฮะทุเรียนเนี่ยมูลค่ายัางต่ำสามสี่หมื่นบาทต่อต้นนะครับยิ่งอายุเยอะต้นเป็นแสนนะครับผมเพราะว่า1ต้นเนี่ยทำกำไรหรือให้ท่านเนี่ยหมื่นห้าสองหมื่นบาทอยู่แล้วต่อต้นนะครับทีนี้ครับระยะดอกเนี่ยเราทําออกดอกได้หลายรุ่นค่อนข้างหลายรุ่นนะครับข้อดีของรุ่นไม่กี่รุ่นก็มีข้อดีนะครับ ข้อดีของหลายรุ่นก็มีข้อดีนะครับข้อดีของรุ่นน้อยทําให้การบริหารจัดการง่ายครับแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับอาจจะออกมาในช่วงตลาดแตกก็ได้ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถามว่าดีไม่ดียังไงไหมไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขออย่างเดียวครับท่านบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มันอยู่ในจุดที่ไม่วิกฤตไม่เยอะเกินไปนะครับยังไงท่านก็ได้กําไรมากนะครับส่วนข้อดีของการทําให้ออกหลายรุ่นนะครับ คือเราจะไม่ชนราคาขคเขาของไข่เขาครับนะฮะเพราะงะั้นเนี่ยจะรุ่นเดียวกันหรือหลายรุ่นสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องตัวเงินหรือผลลัพธ์มากกว่านะครับว่าท่านจะได้กําไรหรือต้นทุนหรือจ่ายต้นทุนไปเท่าไหร่ได้กําไรเท่าไหร่เป็นเรื่องของตัวเงินมากกว่านะฮะอ่าครับอันนี้ในรูปนะครับก็พี่โจน,นะครับลงพื้นที่ทางระยองนะครับผมก็เข้าตรวจตรายเยี่ยมเยยนสวนนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับ นี่ครับอันนี้อันนี้เป็นแค่รูปรูปเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเรามีรูปเนี่ยเป็นหมื่นรูปนะฮะที่ผมเก็บไว้เนี่ยในทั้งแฟลชได์ทั้งคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนะครับโอ้โห1 6ถึง17ดกิกะไบต์นะครับคิดดูครับทั้งรูปทั้งวิดีโอ16 17กิกะไบต์นี่มันเยอะขนาดไหนนะฮะมันเยอะมากนะครับผมรายละเอียดนะครับเราทำมาปีนี้จะครบปีที่9นะครับปี2564 3กันยายนเมื่อไหร่ก็ปีที่10แล้วนะครับที่บริษัทอยู่มานะครับเพราะฉะนั้ใ่าจไดครบว เราเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วแต่ท่านจะให้นะครับว่าอยากให้เป็นอะไรนะฮะอย่าอย่าเป็นเบสเอพอนะฮะบริหารจัดการนะครับดูแลสวนให้ท่านนะครับให้ท่านประสบความสําเร็จในอาชีพชาวสวนนะครับผมนะครับนี่ครับเราส่งของให้ลูกค้าถึงที่นะครับท่านไม่ต้องกังวลนะฮะอ่าครับผมเอ่อทุเรียนนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ ตอนที่เราทําดอกเนี่ยเราพบว่านะครับปัญหานี่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับอ่ะตั้งแต่ต้นไม้เนี่ยนะครับแย่มากนะครับแล้วต้องถีบตัวมาให้ทันเพื่อเอาให้ให้มันคือหลายๆคนบอกว่าเอาแค่รอดตายก่อนนะครับแต่ด้วยด้วยความที่ต้นไม้เนี่ยนะครับเราฟื้นกลับมาได้สมบูรณ์นะครับทําให้ออกดอกได้เลยนะครับออกดอกได้เลยนะครับผมนี่ครับในรูปมันจะเป็นหลายรุ่นใช่ไหมครับ ในในเรื่องของการทําดอกเนี่ยเราใช้สารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้านะครับผมซึ่งโอเมก้าเนี่ยอุดมไปด้วยคาร์บอนนะครับในเชิงกลไกาทางชีววิทยาแล้วเนี่ยนะครับการทําดอกหรือทําใบเนี่ยจะมีกลไกที่เป็นตัวเลขอย่างหยาบอยู่ชุดหนึ่งเราเรียกว่า C ีทับเอ็นเคำว่าเลโชก็คือตัชนีชี้วัดนะครับว่าปริมาณค่า N ที่เทียบได้คือไนโตรเจน C เท่ากับคาร์บอนเนี่ยมีสัสดส่วนต่อกันและกันเท่าไหร่นะครับ ถ้าในตัวเจนในชั้นบรรยากาศในดินในน้ําเยอะยังไงก็กระแทกออกใบมาหมดออกกิ่งมาหมดนะครับดอกไม่ออกให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ถ้า C หรือคาร์บอนไดออกไซด์หรือหรือองค์ประกอบคาร์บอนอื่นๆเยอะนะครับจะทําให้ต้นไม้ออกดอกนะครับผมสะสมอาหารและออกดอกอย่างดีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นครับในทุกๆเดือนทุกๆฤดูกาลเนี่ยสัดส่วนของในโตรเจนและคาร์บอนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับหน้าที่เราก็คือทําให้ คาร์บอนนะครับเวลาทําดอกนะวิ่งแซงในตัวเจนขึ้นไปหรือสะสมในเนื้อเยื่อในกิ่งในใบในในรากนะครับในข้อต่างๆนะครับจนไปถึงตาที่เขาจะออกนะครับแค่ทําให้สัดส่วนคาร์บอนมากครับมันก็จะกระแทกนะครับดอกออกมาให้เรานะครับอันนี้ทุเรียนลองกองโกโก้นี่เป็นพืชออกดอกบริเวณตากิ่งนะครับแต่นะครับพืชที่ออกดอกบริเวณปลายกิ่งอย่างมะม่วงลำไย,ยลิ้นจี อะไรอย่างนี้นะฮะเงาะอย่างนี้นะครับก็จะมีกลไกการรับคาร์บอนน้อยกว่านะครับผมแล้วก็นําไปด้วยโปรตีนที่เป็นกรดอะมิโนนะครับเพื่อกระแทกออกมานะครับก็จะเป็นกลไกที่คล้ายๆกันแต่มีตัวนำนะครับในการผลิตดอกเนี่ยต่างกันเล็กน้อยนะครับผมอ่เราใชโอเมกานะครับนะฮะสังเกตนะครับว่ากิ่งที่เป็นรุ่นสาวเนี่ยครับก็คือกิ่งรุ่นใหม่สําหรับต้นที่อายุตั้งแต่5ปีถึง10ปีนะครับออกง่ายนะครับ เพราะว่าเนื้อก e ิ่งยังมีความสดใหม่อยู Valerie> ่นะครับแต่ว่าต้นที่อายุ30ปี40ปีนะครับกิ่งหลักซึ่งเป็นกิ่งชั้นล่างที่แยกมาจากลำต้นนะครับอาจจะนะครับแก่แล้วนะครับเบ่งไม่ได้แล้วนะครับหรือเนื้อเยื่อตายแล้วนะครับมีหน้าที่ลำเลียงน้ำอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ให้ผลผลิตแล้วไม่มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์แล้วนะครับก็อาจจะไม่ให้ผลผลิตได้นะครับเนื่องจากกิ่งมีอายุมากแล้วนะครับผมฉะนั้นครับ ฉะนั้นเรายังมีกิ่งขแขนงรองมาจากกิ่งหลักอีกนะครับเพราะงั้นเราจะทาให้กิ่งชุดนั้นเนี่ยออกดอกนะครับแต่กิ่งหลักที่อายุ3-40ปียังคงมีความสําคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นกิ่งที่ตายแล้วหรือเป็นกิ่งที่เนื้อเยื่อเนี่ยมันมันครบอายุแล้วนะครับมันทําให้อ่าสามารถรองรับน้ําหนักที่หนักได้นะครับผมพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับยังไงเราก็ต้องบํารุงอย่างสม่ําเสมออยู่ดีนะครับผมทีนี้ครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทุเรียนนะครับเข้าระยะหางแย้นะครับคำว่าหางแย้ก็คือนี่ครับบริเวณมงกุฎนะครับหรือกลีบดอกทิ้งแล้วโรยแล้วนะครับแล้วก็ไอหางแย้ที่เราเรียกนี่ก็คือท่อรังไข่นะครับของตัวเมียนะครับที่เสื่อมอายุหมดอายุไขนะครับก็จะแห้งเหี่ยวไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะติดลูกครับนี่นะครับนี่คือลูกของทุเรียนนะครับในรูปนะครับ ซึ่งลูกทุเรียนดังกล่าวนะครับหรือระยะห่างแย่เนี่ยมีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์แย่งอาหารกันเองมีสิทธิ์คัดออกนะครับผมประเด็นแรกที่ผมอยากนําเสนอครับในการคัดออกของทุเรียนนะครับอ่าให้ดูนิดนึงนะครับตรงบริเวณมงกุฎเนี่ยนะครับเดี๋ยวอ่าถ้าเราให้น้ำในในลักษณะที่ไม่ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปก็จะหลุดโดยธรรมชาตินะครับ แต่นะครับในระยะนี้นะครับควรมีการพ่นสารกําจัดแมลงหน่อยเพราะว่าบริเวณมงกุฎนะครับหรือบริเวณกลีบดอกแห้งเนี่ยนะครับจะเป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยไฟลายแดงนะครับผมอ่ะพอกลีบหลุดนะครับก็จะติดกันหมดนะครับผมทีนี้ไอ้คำว่าติดกันหมดนี่แหละครับที่เป็นปัญหานะครับผมนี่นะครับทุกคนเห็นบริเวณด้านบนของภาพไหมครับนี่นะครับหางแย้ร่วงนะครับผมคือพูดอย่างนี้ครับพูดง่ายๆเลยว่า ในกิ่งหรือข้อหนึ่งเนี่ยนะครับของผลผลิตผลไม้นะครับมันไม่ได้ต้องการลูกเยอะนะครับผมมันต้องการแค่1นึถึงสถึงสหน่วยเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นถ้ามันติดเยอะนะครับมันแย่งอาหารกันเองเพราะงั้นไอคนเป็นพี่หรือคนที่มีไซส์หรือคนที่อายุอ่อเขาเรียกว่าแก่กว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะดูอาหารแย่งน้องไปได้นะครับผมอันนี้เป็นลักษณะของพี่ข่มน้องนะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่ออกตามๆกันมานะครับในทุเรียนนะครับที่เพิ่งอาจจะเป็นไข่ปลา นะครับเพิ่งอาจจะเหยียดตีนหนูเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้น้องแย่งพี่ก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะพี่แย่งน้องน้องแย่งพี่ถ้าเราให้อาหารนะครับในปริมาณมากเพียงพอนะครับก็จะไม่เกิดการคัดล่วงนะครับผมออกไปนะครับแต่ทีนี้ครับหางแย่ล่วงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่อยากให้เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับแล้วก็เครียดจนเกินไปนะครับให้มันร่วงบ้างนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องร่วงอยู่ดีถ้ามันไม่ร่วงเพราะโดยโดยต้นไม้คัดออกเองนะครับ ก็จะร่วงวก็จะร่วงเพราะนิ้วเราเองเนที่ไปคัดออกนะฮะนี่นะครับขออย่างเดียวครับในระยะนี้นะครับจะมีการหยุดหยุดใช้ไปเลยก็มีนะครับโอเมก้านะครับถ้าในรุ่นที่เสมอนะครับส่วนรุ่นที่ไม่เสมอคือมีดอกกำลังแย้มออกมานะครับหรือดอกที่ยังเป็นตูมอยู่นะครับแล้วก็ดันมีหางแย่ด้วยนะครับ ในรุ่นหรือส่วนที่ไม่เสมอเนี่ยนะครับโอเมก้าลดสัดส่วนเหลือแค่ 500cc ซีซหรือครึ่งลิตรต่อน้ำพันลิตรนะครับแล้วก็บวกยาอาหารตัวอื่นไปด้วยนะครับอ่านะครับนี่อีกประเด็นที่ทางาผู้มีความสามารถช่างท่านช่าง,ง,ง,งชาวสวนสวนอื่นนะก็แนะนำมานะครับบอกว่าเอะมันน่าจะมีกลไกลที่อย่างเช่นท่อรังไข่นะครับผมผสมแล้วนะครับดันไม่ติดนะครับผมดันไม่ติด นะครับด้วยปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมนะครับต้นไม้จะลำเลียงอาหารเยอะนะครับในวันที่แดดจัดๆนะครับในวันที่อุณหภูมิสูงนะครับแล้วแดดจัดต้นไม้จะลำเลียงอาหารเร็วมากนะครับเร็วมากๆนะครับผมเพราะว่าเขาใช้แรงดูดนะครับจากการรับแสงในดูดจากบริเวณด้านล่างไปด้านบนนะครับทีนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณปลายเดือนหรือประมาณกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเราพบก็คือว่า ประเทศไทยนะครับบริเวณเขตหลายๆเขตนะครับมีอากาศค่อนข้างปิดเมฆเยอะนะครับแล้วมีลมหนาวพัดสอดเสียดเข้ามาเป็นระยะนะครับทาให้อัตราหรือความสามารถในการลําเลียงต้นไม้ช้าลงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งครับที่ทําให้น้ําเชื้อของเกสรตัวผู้นะครับเข้าไปติดที่ท่อรังไข่ตัวเมียช้านะครับผมพอช้าเนี่ยมันไม่ได้ช้า1ตัวครับมันช้าไปทุกๆชุดนะครับเพราะงั้น ไอตัวที่ผสมติดก่อนก็จะติดเลยนะครับไอตัวที่ไม่ติดเลยมันก็จะร่วงไปนะครับอืมนะครับผมอ่ะในภาพนะครับก็จะเห็นมีการคัดนะครับแล้วก็ร่วงกันไปบ้างนะครับผมซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าขอให้ท่านระลึกไว้เสมอนะครับว่าทุเรียนหนึ่งต้นของท่านเนี่ยต้องท่านต้องการเก็บผลผลิตไว้เท่าไหร่นะครับแล้วท่านก็ไปดูอัตราค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าในหกิ่งท่านจะไว้กี่ลูกท่านไปดูเลยครับ ใน1ต้นถ้าจะไว้กี่ลูก1กิ่งเล็ก1กิ่งใหญ่ไว้กี่ลูกนะครับถ้าเกินกว่านั้นสุดท้ายเราคัดออกอยู่ดีครับนะครับเราคัดออกอยู่ดีเพราะว่าถ้าไว้แบบโอเวอร์นะครับผมบอกเลยว่าปีหน้าต้นโสมเพราะว่าแม่คลอดลูกเยอะนะครับยังไงแม่ก็จะโสมสุขภาพก็จะโสมทําให้ต้องไปดึงนะครับสุขภาพแม่ขึ้นมาใหม่ในช่วงหน้าฝนปีหน้าอีกนะครับผมนะขอให้อยู่ในการติดหางแย่ที่กําลังดีก็พอนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคพอเหมาะพอเจาะนะครับอาจจะมีร่วงบ้างในภาพนะที่ท่านเห็นนะครับก็ถือว่าอย่าเพิ่งตื่นตโนกหรืออย่าเพิ่งเครียดนะครับเดี๋ยวเครียดไปเป็นโรคหัวใจความดันสูงอีกนะครับทําสวนแบบมีความสุขนะครับผมนะครับอ่าในรูปเนี่ยนะครับมีหลายแบบเลยเห็นไหมฮะมีระยะห่างแย้นะครับยังไม่ไหมก็มีนะครับแต่ว่าลูกติดหรือไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็มีระยะนะครับที่กลีบดอกเพิ่งบานแล้วก็ยังเป็นดอกตูมอยู่นะครับเนี่ยครับปีนี้นะครับ เราอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนนึงนะฮะเพราะว่าสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเมันสวิงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร้อน2-3วันฟ้าปิดฟ้าหลัวฝนตกความชื้นเยอะเชื้อรามาแล้วอยู่ๆเมฆก็คึมนะครับแล้วลมหนาวก็มาอีกนะครับซึ่งทุเรียนเ,นยเป็นพืชที่ค่อนข้างเกลียดอากาศหนาวนะครับเพราะเขาเขาชอบอุณหภูมิแบบอบอุ่นนะครับประมาณสัก15-25องศานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วข้อเท็จจริงคือประมาณ20ถึงไม่เกิน30องศาเนี่ยเขากำลังอยู่ดีๆนะฮะแต่ถ้าท่านบอกว่าเอออุณหภูมิประเทศไทยมัน40องศาท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุเรียนที่รับแดด40องศาจริงๆเนะี่ยคือทุเรียนชั้นบนนะครับแต่ใต้ทรงพุ่มขา้างล่างลงมาเนี่ยอุณหภูมิเขาจะเย็นลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาโดนบังเขามีร่มมีเงานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วๆก็แล้วประมาณ30บวกลบนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอุณหภูมิต จะไม่ค่อยโดนกระทบจะไม่ค่อยแสดงอาการหรือสภาวะผิดปกติออกมาให้นะครับแต่ถ้าทุเรียนที่ปลูกอยู่ในเชียงใหม่ที่ปลูกอยู่ในน้ำหนาวที่ปลูกอยู่เพชรบูรณ์เชียงรายหรือหรือในพื้นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเนี่ยวิธีแก้ทางก็คือต้องให้น้ําเยอะกว่าปกตินะครับทาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องทํานะครับผมเอาละนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอีกรูปไหมอ่ะนี่นะครับ เพิ่งถ่ายมาไม่กี่วันนะครับบางท่านก็จะมีพึ่งพึ่งจะเป็นมะเขือพวงเองนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมนั่งอ่านนะครับทั้งข่าวทั้งงานหลายๆอย่างนะครับอัปเดตนะครับว่าสถานการณ์ทุเรียนนะครับยังคงสดใสสําหรับผมเนี่ยคิดว่า5 1 0ถึง10ปีนี้ยังคงสดใสอยู่นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับลองทดลองปลูกแล้วต้นทุนมันสูงเกินนะครับแล้วก็ ถ้าพูดถึงทุเรียนเนี่ยต้องต้องทั้งทั้งโลกเนี่ยถ้าพูดถึงทุเรียนเนี่ยต้องมาที่ไทยไม่ก็ที่มาเลเซียนะฮะเพราะฉะนั้นครับการส่งออกหรือการความต้องการกินทุเรียนต่อป,ปีนี่ยังคงสูงอยู่นะครับยังคงสูงอยู่แต่ว่าแน่นอนครับถ้าปลูกกันจนล้นเกินไปนะครับยังไงราคาก็ต่านะครับผมไม่ต้องกังวลเลยครับันนี้เป็น,นกลไกตลาดนะครับแต่ผมขอประเมินอย่างนี้ครับว่า ระยะการทําดอกเป็นต้นมาตั้งแต่สะสมอ,อาหารตอนปลายเข้าทําดอกนะครับกระแทกดอกกระทุ้งดอกจนดอกติดเกสรจนเกสรล่ง่งเข้าระยะห่างแยต้ตอนต้นนี่นะครับการทํางานผมให้คะแนนนะครับ80ในบริษัทนะผมไม่ให้ร้อยนะเพราะว่าร้อยคือเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมตีให้แค่ประมาณ75-80เรากําลังอยู่ในในระยะนี้เรากําลังวิ่งอยู่ในตัวเลขประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าผลใหญ่ขยายผลเลยกระป๋องนมนะครับระยะกระป๋องนมไปแล้วเดี๋ยวเราไม้คะแนนกันอีกทีนะฮะแต่ระยะนี้ผมมีความพึงพอใจค่อนข้างมากนะครับสำหรับชาวสวนหลายๆท่านนะครับผมบางท่านเนี่ยอาจจะกระโดดไปเคมีบ้างกระโดดมาอินทรีย์บ้างกระโดดมาออร์แกนิกบ้างผมก็ไม่อยากจะเครียดแล้วนะฮะก็คือเอาละขอให้ท่านน่ะทำให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าเคมีก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ต้นไม้ก็กินเคมีมากก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับออร์แกนิกเองก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ออร์แกนิกปัจจุบันนะครับ เราทําให้ราคาถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าอัตราใช้ดีกว่าได้มากกว่าเคมีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยาหมักยาอะไรนะครับเป็นยาที่สังเคราะห์สกัดทําในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับแล้วเรานําเข้ามานะครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายครับสำหรับอันนี้พูดถึงสําหรับผู้ที่ต้องการส่งออกนะครับหรือผู้ที่ต้องการส่งจําหน่ายในห้างนะครับหรือผู้ที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นก็ตามแต่นะครับ ถ้าท่านอยากจะออยากจะตรวจสอบนะครับว่าทุเรียนของท่านเนี่ยเอ๊มันออแกนิกไหมนะครับมันมีสารตกค้างไหมมันอันตรายต่อผู้บริโภคไหมนะครับบริษัทเดซันฟาร์มก็เป็นส่วนหนึ่งได้ครับในการนําทุเรียนของท่านนะครับมาเข้าแล็บเพื่อตรวจวิเคราะห์หาค่าสารเคมีตกค้างให้นะครับเพราะว่าล่าสุดผมเองก็เพิ่งไปเซ็นทรัลแลบมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับเพื่อจะหาสารยาฆ่าแมลงตกค้างนะครับใน4กลุ่มนะครับออร์แกโนคารีนออร์แกโนฟอสเฟตไพรีทอยแล้วก็คาร์บอเมตนะครับ ซึ่งทั้ง4กลุ่มนี้มียารวมๆกันเกือบ450ชนิดนะครับฉะนั้นครับถ้าเราตรวจเราก็ตรวจมาหมดเลยครับว่ามันมีสารอะไรตกค้างบ้างนะครับแล้วยาเราเนี่ยถ้าใช้รล้วนเนี่ยจะมีสารตกค้างไหมนะครับเอเป็นยาเคมีเอามาปอมปลหรือเปล่านะครับท่านก็จะได้รู้จากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราวิเคราะห์ที่เซ็นทรัลแล็นะครับเป็นแลพกลางประเทศไทยนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับผมอ่านี่ครับก็ ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้ทําให้ฟรีนะครับเพราะว่ามันแพงครับเราก็เก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายสวนนะครับค่าใช้จ่ายก็นี่ครับเขาตัวสามพันห้าคือสามพันห้านะครับแต่เราเราไม่ได้คิดค่าอค่ารถค่าอะไรให้นะครับเราอยากจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับเป็นแรงผลักดันให้ท่านที่อยากกระทําสินค้าที่มันมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีกําลังใจในการทานะครับเพราะว่าในอนาคตนี่คืออนาคตของตลาดอาหารนะครับสมัยใหม่เลยนะครับผม จะไปรอดหรือจะไปร่วงนะครับก็อยู่ในช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้ด้วยนะครับอ่าล่ะครับก็ขอสรุปนะครับว่าการทําดอกนะครับในระยะนี้นะครับประสบผลสําเร็จนะครับหางแย่นะครับโอเคนะครับส่วนท่านที่นะครับอ่เพราะว่าลูกค้าบริษัทค่อนข้างมากนะครับท่านที่อาจจะผมอาจจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมถึงสวนก็คงขออภัยนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องไปหลายๆหลายๆภาคนะครับหลายๆจังหวัดนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ผมอยากจะไปให้ครบ ลูกค้าทุกคนมีพันคนก็อย่าไปครบพันมีหมื่นก็อย่าไปครบหมื่นนะครับหวังว่าเราจะได้พบกันนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดอะซันฟาร์มนะครับสำหรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จนะครับคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับทำทุกเรียนทําผลไม้ให้ได้เงินทองเยอะๆครับผมสวัสดีครับ